แก่นแท้ของมันไม่ว่าจะบ้าน10ล้านบ้าน 500,000 อะไรเงี้ยครับโจทย์มันคือโจทย์เดียวกันน่ะคือทําให้คนอยู่ข้างในแล้วแบบมีความผาสุกมีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรเงี้ยสิ่งที่เหลือมันเป็นองค์ประกอบของความงามที่จะแตกต่างกันวัสดุแตกต่างกันแต่เป้าหมายมันคือเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยชื่อตีนะครับเป็นสถาปนิกนะครับก็ทำสตูดิโอเล็กๆที่เชียงใหม่ชื่อว่าใจบ้านสตูดิโอครับก็เป็นออฟฟิศสถาปัตย์นะครับก็เราก็ทำออกแบบสถาปัตย์นะครับออกแบบบ้านทำสวนทำฟื้นฟูพื้นที่เรียกสั้นๆมันคือการฟื้นความสัมพันธ์ดีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับเมืองคนกับธรรมชาติรอบตัวอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนเด็กๆไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับอยู่อำเภอแม่วางเนาะพ่อกับแม่ก็เปิดร้านขายของชำอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสไปส่งของกับพ่อเนาะก็เหมือนพอติดตามพ่อไปเนาะไปส่งของตามหมู่บ้านเนี่ยก็เห็นแบบเอ้ยบ้านเรือนของผู้คนแบบเอ้ยมันสวยมากๆอ่ะมันไม่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกด้วยซ้ำเป็นเรือนไม้มีลานดินเนี้ยบมีต้นลำไยมีแคร่อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเออมันเป็นภาพที่เป็นความทรงจำที่ดีนะครับกลับมาตอนเย็นก็แบบแมลงเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เมืองเราแบบไม่มีแมลงเลยไม่มีพื้นที่แบบนั้นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีอ่ะมันใครออกแบบมันถูกสร้างขึ้นมายังไงเนาะผมคิดว่ามันอาจจะมีภาพในตอนเด็กๆเนาะหรือว่าภาพตอนเรื่องเล่าที่เรามักจะได้ยินซ้ําๆเนี่ยจากผู้เฒ่าผู้แก่เอ้ยเมื่อก่อนเมืองเราเคยดีอย่างนั้นแม่น้ําเราเคยดีอย่างนี้คลองมันดีอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าความสัมพันธ์นะครับแต่เมืองที่ตอนผมเรียนมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าตอนเริ่มเห็นบทบาทตัวเองการเป็นสถาปนิกเนี่ยมันไม่ค่อยได้เป็นอย่างนั้นเนาะเราก็เลือกสุดบทบาทของดีไซเนอร์หรือว่าสถาปนิกทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเริ่มมีคำถามกับวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาเอ้ยมันไม่เป็นแบบนี้มันเป็นแบบไหนได้บ้างมีกี่ทางอะไรเงี้ยครับเราอยากเรียนอะไรที่มันได้ทำงานกับธรรมชาติตอนแรกก็ไม่คิดว่าเกษตรก็สิ่งแวดล้อมอะไรสักอย่างเนี่ยแต่มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยไปเรียนถาปัดด้วยกันไหมไปติวถาปัดด้วยกันไหมไปออกแบบบ้านเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับเพื่อได้ยินคำว่าอาชีพสถาปนิกเพราะตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นวิศวะมาตลอด การทำบ้านเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำให้สนใจอินเดียน่าจะมีหลายอย่างนะครับงานสถาปนิกของคนอินเดียด้วยหลายๆคนนะครับเพราะเริ่มตั้งแต่ Architecture for Humanity แล้วก็ต้องเริ่มเสิร์ชมันก็ปรากฏชื่อในอินเดียเยอะเลยแล้วก็ไปตามดูงานอีเมลไปคุยกับสตูดิโอที่นั่นอะไรเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่ามันน่าจะใช่มันน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นโลคอลความเป็นคราฟต์กับการออกแบบสมัยใหม่แล้วก็ไปแตะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอะไรเงี้ยฮะองค์ประกอบแบบเนี้ยผมคิดว่าสำหรับผมในการออกไปอินเดียเนาะออกไปจากขอบความคอมฟอร์ทโซนของเรามันเปิดความกล้าหาญให้เราเนาะมันเปิดโหมดการเรียนรู้มันได้ใช้ทักษะที่เรามีอ่ะมันเรียกร้องจากเราอ่ะต่อสู้ฝ่าฟันอะไรเงี้ยครับแล้วมันพอมันสำเร็จขึ้นมามันให้พลังอ่ะมันหล่อหลอมเราเลี้ยงจิตวิญญาณเราเลี้ยงอุดมคติของเราได้ไปเห็นคนอื่นๆด้วยเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันให้พลังพอตอนกลับมาจากอินเดียสิ่งแรกที่ทำนะครับก็กลับมาหาจันจุนกลับมาอยากทำสตูดิโอแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จันจุนก็บอกว่ามีรุ่นน้องคุณอะเน็ตอะเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากกรุงเทพมาอยากจะเขาก็เพิ่งมาคุยกับผมเดินป่าผมเนี่ยว่าอยากจะทำออฟฟิศอยู่บ้านเนี่ยก่อนจากอาจารย์จุนเอาเงิน 5,000 อะยัดใส่ในมืออะไรแบบให้ไปลงขันตั้งต้นให้ทำสตูดิโออะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ผมคิดว่าตอนตั้งต้นตอนทำบริษัทใจบ้านสตูดิโอเนี่ยเราแบบเหมือนได้มาขัดเกลาเราอีกทีเนาะเอ้ยเราเชื่ออะไรจริงๆนะครับจนมาลีนที่สุดที่เป็นแก่นของใจบ้านคือ Design with Nature เนาะซึ่งจริงๆมันคือ Design with People ด้วยครับ
้าของก็จะมีความต้องการของเขาเนาะนั่นนู่นนี่อยากได้บ้านกิชานอยากปรับที่ดินเป็นยังไงครับแต่ในโลกของธรรมชาติล่ะใครจะเป็นคนแบบรับฟังเสียงของธรรมชาติที่เรารู้สึกเศร้าตั้งแต่เด็กดังนั้นบทบาทของเราเนี่ยเราควรจะสร้างสมดุลหรือเปล่าสิ่งที่แบบทำให้ความต้องการของเจ้าของเนี่ยมันสอดประสานกับข้อจำกัดหรือว่าศักยภาพของพื้นที่ Good morning ผมคิดว่าไม่ได้มีแกนแบบบอสลูกน้องหรือว่าเจ้านายลูกน้องเลยครับค่อนข้างจะเป็นแกนนอนแบบเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าทุกคนออกความเห็นได้มันเลยเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ด้วยกันเลยครับอย่างความคิดบางอย่างเกิดจากคนรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่บางทีมีความคิดที่เขาอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้แชร์สเปซแบบนี้ครับที่มันเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศแบบนี้ Thank you and happy birthday พี่ปี คิดว่าสิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยบ้านมันแบบมันมีอยู่3แบบเท่านั้นแหละคือแบบบ้านของเรานะครับบ้านของลูกค้านะครับกับบ้านของทุกคนนะครับที่เป็นเมืองชุมชนนะครับสิ่งที่ผมคิดถึงบ้านเนี่ยมันเป็นบรรยากาศเนาะมันเป็นสถานที่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นความผูกพันนะครับอันนี้ต้นอะไรนะครับต้นลิ้นจี่ครับมีอะไรอยู่ในนั้นมีสายสะดือเลยว่าอย่างนี้ตรงไหนนะตรงนี้ครับบ้านของลูกค้าเนี่ยอาจจะต่างจากบ้านของเรานิดนึงนะครับเพราะบ้านของลูกค้ามีความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่โจทย์ที่ใจบ้านทำคือการหาสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้าเนี่ยกับความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติความสภาพแวดล้อมของชุมชนที่จะทำให้เขาอยู่ร่วมกันเพราะมันมีส่วนที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกันเนาะแบบโอเคแหละคุณเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินตรงเนี้ยแต่นกบินผ่านที่คุณนกมันไม่คิดว่าเป็นที่ของคุณสักหน่อยอะไรเงี้ยเราจะทำให้มันเกิดความผาสุกได้ยังไงนะครับแล้วก็คิดว่ากระบวนการออกแบบสำคัญในการที่จะพาคนมาเชื่อมโยงกับความเป็นสถานที่นะครับส่วนบ้านของทุกคนในเมืองเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าคิดว่าเมืองนึงเป็นแบบบ้านคนน่ะผมคิดว่าเอ๊ะแล้วกระบวนการออกแบบไหนล่ะที่เราจะรับฟังสมาชิกทุกคนในบ้านเนาะเราไม่ได้เป็นเหมือนที่ตอนผมเล่าอยู่เมืองใหญ่เนาะเราไม่เป็นแค่ผู้อาศัยนี่อยู่ที่ซอกใดซอกนึงแล้วก็รอวันกลับบ้านเนี่ยทุกคนก็ต้องมีความต้องการของตัวเองนะแต่ผมคิดว่าจุดสำคัญก็คือกระบวนการที่จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของความรู้สึกผูกพันระหว่างกันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เนี่ยแล้วก็รักมันดูแลมันเหมือนบ้านอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นที่นี่ไม่ได้เป็นออฟฟิศดีไซน์แบบจ๋ามากๆไม่ได้แบบผลิตอาคารที่มีรูปฟอร์มอะไรแบบโดดเด่นขนาดนั้นแต่ว่าพูดเรื่องสังคมพูดเรื่องธรรมชาติพูดเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่างานออกแบบประเภทเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ยังอาจจะยังไม่ได้มีคนที่ทำออกมาเป็นผลลัพธ์มากเท่าไหร่ในประเทศเราเลยครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งครับรู้สึกว่าน่าสนใจครับก็อันนี้เป็นบ้านหนึ่งในผลงานใจบ้านครับชื่อบ้านโฮมใจเวลาเราเริ่มโปรเจกต์เราก็จะชวนลูกค้าเหมือนคิดชื่อคิดว่าเอ้ยหัวใจของบ้านจะเป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็คิดว่าอยากอยู่ที่นี่เหมือนเข้ากับชุมชนรู้สึกโฮมอกโฮมใจเนาะรู้สึกร่มใจอะไรเงี้ยครับบ้านหลังนี้โจทย์คือที่เล็กมากๆนะครับแล้วก็ที่ตอนแรกเป็นต้นไม้ทึบพอสมควรที่63ตารางวาก็ไม่ถึง1งานก็เล็กทีนี้โจทย์ก็เลยว่าจะทำยังไงให้บ้านในพื้นที่เล็กเนี่ยแต่ยังสัมพันธ์กับรอบๆแล้วก็ยังดูไม่อึดอัดเกินไปนะครับจะเห็นว่าเป็นบ้านสูงประมาณ2ชั้นกับอีกครึ่งชั้นนะครับเป็นชั้นลอยก็เราทำให้มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเปิดหาถนนข้างหน้าแล้วก็มีระเบียงที่สามารถนั่งเล่นแล้วก็เหมือนสื่อสารกับคนที่ไปๆมาๆเพื่อนบ้านได้เงี้ยครับถ้าเป็นเรือนโบราณเขาก็จะมีหน้าต่างที่ต่ำแล้วก็เหมือนคุยกับคนที่เดินไปเดินมาได้เงี้ยครับเ
เวลาเราซื้อที่เราก็ไม่ได้พยายามจะเหมือนว่านี่คือที่ของฉันแต่เราพยายามปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านกับอย่างเงี้ยครับเป็นดอยหรืออะไรให้เขารู้สึกว่าเขายึดโยงกับอะไรที่ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยครับอย่างบ้านหลังเนี้ยครับเขายังไม่มาอยู่จริงๆเนาะแต่ถ้าเขาได้มาอยู่มันอาจจะเริ่มมีการเรียนรู้กับบ้านนะครับว่าเฮ้ยไอเรื่องปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมันเกิดขึ้นจริงๆไหมมันเป็นยังไงเขารู้สึกยึดโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าแบบที่เราอยากให้เป็นไหมครับคงได้มีเรื่องได้คุยกันต่อไม่ได้ออกแบบบ้านเสร็จแล้วจบเนี่ยครับใจบ้านสนใจเรื่องการออกแบบความสัมพันธ์มากๆความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติคนกับเมืองที่เราอยู่ตรงนั้นมันเป็นชุมชนเล็กๆเลยครับไม่ได้อยู่ในถนนหลักด้วยซ้ำเราจะทำไงให้บ้านมันไม่เอิกเกลือกเกินไปทั้งที่คนที่มาอยู่อาจจะเป็นคนกรุงเทพมาอยู่แต่ว่าก็สัมพันธ์กับบริบทตรงนั้นรวมถึงสัมพันธ์กับเมืองที่เราอยู่ขึ้นไปแล้วมันยังมองเห็นดอยคำดอยสุเทพที่คอนเนคกันนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมันยังสัมพันธ์กับองค์ประกอบพวกนี้ครับเวลาเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่เนาะคนก็มักจะคิดว่ามีแต่คูเมืองเชียงใหม่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่จริงเนี่ยเรามีเมืองกำแพงเมืองชั้นนอกนะซึ่งเป็นกำแพงดินอย่างเงี้ยรูปเสี้ยวพระจันทร์เกาะด้านขวาของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือกำแพงที่เราอยู่เนี่ยถัดไปกำแพงเมืองเนี่ยก็เป็นคลองแม่ข่าที่เป็นคลองประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองนะครับโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าที่เราเห็นที่น้ำสีดำๆเนี่ยครับคือคลองแม่ข่าเนาะซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่เราแบบผลักดันเนาะก็คือการพัฒนาพื้นที่ริมคลองตลอดในเขตกำแพงเมืองเดิมอยู่ในโปรเซสของการปรับปรุงทางเดินเรียบริมคลองพร้อมกับวางระบบท่อรวบน้ำเสียเพื่อไม่ให้น้ำเสียจากชุมชนกับทั้งเมืองเนี่ยลงในคลองคลองก็น่าจะกลับฟื้นคืนมานะครับพร้อมกันนั้นก็ในอนาคตเนี่ยจะทำแผนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนเนาะให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าจุดสำคัญคือองค์ความรู้กับความเข้าใจของการวางแผนการจัดการมันขาดช่วงนะครับเหมือนในอดีตเนี่ยคนอยู่กับธรรมชาติเนาะคนเข้าใจธรรมชาติเข้าใจทิศทางน้ำเข้าใจการวางทิศของเมืองที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อการสร้างศรัทธาเนาะคลองมันก็เลยยังมีคุณค่าในหลายๆส่วนนะทั้งเชิงนิเวศทั้งเชิงประวัติศาสตร์ทั้งเชิงการร้อยเรียงความสัมพันธ์ของผู้คนแต่ปัจจุบันเนี่ยคลองมันกลายเป็นที่ระบายน้ำเสียกำแพงเมืองก็ถูกมองเป็นโบราณสถานที่ไม่สัมพันธ์กับการตั้งอยู่ของชุมชนชุมชนที่เข้ามาอยู่ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนวางผังเมืองเนี่ยมันถูกทำให้แยกขาดจากกันคิดว่าการฟื้นฟูคลองแม่ข่าที่เราแบบมาช่วยเป็นส่วนร่วมเนี่ยก็พยายามหาวิธีเนาะว่าเราจะใช้ความรู้จากอดีตความเข้าใจมาวางแผนด้วยวิธีการใหม่ๆได้อย่างไรเพื่อตอบโจทย์ไม่ใช่แค่ปัจจุบันนะตอบโจทย์อนาคตของการอยู่ร่วมกันในเมืองตอนโควิดเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้เลยอะบริษัทเริ่มแบบแต่ละที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยมันมีเย็นวันหนึ่งที่เรามานั่งคุยกันว่าเอ้ยออฟฟิศเราตอนนี้สถานการณ์การเงินเป็นแบบนี้งานมีเงินตรงนี้นะเราอยู่ได้แบบชิวๆเลยถ้าสมมติไม่มีงานเข้ามาเศรษฐกิจแบบย่ำแย่เนี่ยเราอยู่ได้แบบ1ปีนะอะไรเงี้ยดังนั้นช่วงเนี่ยเราก็อาจต้องทำงานให้แบบเต็มที่นะเพราะว่าตอนนั้นมันมีความระส่ำระสายเนาะดังนั้นถ้าเราได้แจ้งสถานการณ์การเงินให้ทุกคนทราบกับสถานะการเงินของงานของเราเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนรู้จังหวะกันนะแต่ปรากฏว่าพอประชุมออฟฟิศเนี่ยพูดเรื่องการเงินอันเนี้ยอยู่สัก5นาทีคำถามที่เหลือน้องๆทุกคนเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างพี่อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดคือช่วงโควิดทุกคนรวมถึงทั้งประเทศมันก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็แพนิคกันหมดแต่ว่าในช่วงที่มีวิกฤตแบบนั้นครับก็เหมือนพี่ตีรวมถึงพี่ๆคนอื่นก็มีความคิดว่าเออเราในฐานะสถาปนิกอะพอจะทำอะไรได้บ้างไหมคุยไปคุยมาก็เริ่มเห็นว่าเออในเมืองมีที่ที่แบบว่าอาจจะถูกทิ้งร้างต่างๆเราผลิตอาหารเองได้ไหมเพราะว่าเห็นคนชาวบ้านบางทีต่อคิวรับอาหารแล้วรู้สึกว่าการรับอาหารมันไม่ยั่งยืนมันพอจะมี
สร้างพื้นที่ที่ว่ามันถูกทิ้งร้างนั้นให้เป็นที่ผลิตอาหารได้ไหมใช่ไหมครับเอาตรงฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะจริงเหรอจะทำได้เหรอใครจะมาเอาไป implement เอาไปทำต่อใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอโพสต์ออกไปอย่างเงี้ยครับก็มีฟีดแบ็กมาเหมือนว่าพร้อมจะสนับสนุนมันก็เลยเหมือนมีแรงฮึบค่อยๆขึ้นมาแล้วก็จนเกิดขึ้นมาได้ถ้าโดยลำพังออฟฟิศเราคงไม่ได้แต่ว่าได้จากความร่วมมือทั้งรัฐทั้งคนที่พร้อมสนับสนุนครับเยอะมากผมคิดว่าจุดที่มันแตะจุดเซนซิทีฟของเราคือเรื่องความเชื่อมั่นเนาะเพราะว่าเราคิดว่าการพัฒนามันคือการแบบเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้คนเนาะการพัฒนามันคือการให้อิสรภาพอะไรเงี้ยแต่ทำไมงานพัฒนาเนี่ยมันคือการแบบกดทับอะไรเงี้ยครับไม่เชื่อมั่นว่าคนที่เขาเผชิญกับโควิดด้อยเปี้ยเสียขาเนี่ยเขาจะมีพลังลุกขึ้นมาคุณต้องแบบแจกของเขาตลอดเลยเหรอนี่คือสิ่งที่ว่าการพัฒนาเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบจุดผลักดันให้แบบคณะก่อการสวนผักเราแบบเฮ้ยกระโดดเข้ามาทำโปรเจกต์เนี่ยมันผ่านระยะเวลามาปีครึ่งเนี่ยจะ2ปีแล้วครับแล้วมันก็ยังดำรงอยู่ได้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าพื้นที่แบบเนี้ยมันเป็นประโยชน์นี่ว่าวิธีการคิดแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันช่วยเหลือผู้คนได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราถามหาการออกแบบเชิงระบบการออกแบบที่มันไม่ใช่ออกแบบกายภาพนะแต่ออกแบบการทำเมืองให้มันดีขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามเนาะแต่มันคือการบริหารจัดการความสัมพันธ์อำนาจกฎหมายความเท่าเทียมหรือว่าการที่จะเข้าไปเป็นซิติเซนอ่ะไปเป็นพลเมืองที่ทำหน้าที่นี้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันคือความการที่เราเรียนรู้พี่เขาเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับคือบางทีเราอยู่ในเมืองหรือบริบทประเทศที่รู้สึกว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ยากหรือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะถ้าแบบหลายๆคนช่วยกันแล้วเราทำเป็นโมเดลขึ้นมาอะไรครับการทำเป็นโมเดลขึ้นมาอันแรกๆอาจจะยังไม่ได้รายได้แต่ว่าพอมีคนเห็นแล้วมันพอจะหาลู่ทางที่จะแบบต่อไปมันอาจจะเป็นโมเดลที่สามารถมีรายได้ด้วยและคนอื่นสามารถทำได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยงานที่แบบไม่ได้เงินเราทำไปทำไมจริงก็ผมคิดว่ามันผสมหลายๆอย่างเนาะหนึ่งคือเราอยากเห็นมันดีสองคือเราอยากพิสูจน์ความคิดความเชื่อของเราสามเราเชื่อลึกๆว่ามันดีกว่านี้ได้อะมันขาดอะไรบางอย่างรู้สึกว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่เรามีมันเป็นจิ๊กซออะไรบางอย่างมันเป็นเฟืองตัวที่ถูกมันเป็นเฟืองตัวที่ถูกที่เราจะเอาไปใส่แล้วมันก็ทำให้ระบบต่างๆมันเคลื่อนที่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าการทำงานต่อเนื่องกันมา11ปีเนี่ยมันทำให้เราเห็นเมืองเนี่ยแบบที่มันเป็นจริงเมื่อก่อนตอนเรียนเนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์เนาะการออกแบบเพื่อทุกคนอย่างตัวเนี้ยการออกแบบที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนว่าหรือว่าการความเหลื่อมล้ำอะไรที่เราเคยได้ยินได้ฟังตอนเรียนอะไรเงี้ยครับมันคืออะไรอ่ะแต่สิ่งที่เราทำงานมันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะเราเห็นมันมีเลือดเนื้อแล้วมันมีอารมณ์ความรู้สึกเนาะแล้วผมคิดว่ามันเป็นความจริงอย่างแล้วผมคิดว่าไอ้ความชุดความจริงแบบเนี้ยการเห็นมันอยู่ตรงหน้ามันมีพลังเนาะมันก็ตั้งคำถามกับเราเหมือนทุกครั้งอ่ะว่าในฐานะนักออกแบบอยู่ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยจริงถ้าพูดตรงๆคือบางครั้งก็เหนื่อยนะครับบางครั้งก็ท้อเพราะว่ามีอุปสรรคเนาะแต่ทุกครั้งเลยอ่ะพอมันผ่านไปวัน2วัน มันแบบเฮ้ยอยากไปทำอีกแล้วอะไรเงี้ยฮะชีวิตเขาตอนเด็กๆอะค่ะคือผ่านความยากลำบากมามันก็เลยมีมุมที่อยากจะทำอะไรให้บ้านตัวเองแบบมันดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความคิดหรือว่าเป็น mindset ของเขาอะค่ะว่าถ้าสมมติเราอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยที่แบบมันคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะมีคุณภาพชีวิตไม่ดีไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งผลให้เขาแบบอยากทำให้บ้านหรือสังคมหรือเมืองที่เขาอยู่เงี้ยค่ะคือมันมีชีวิตชีวาหรือมันมีแบบมีคุณภาพอะไรที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเอ้ยเราอยู่ในนั้นเราก็จะแบบดีขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ย
เลวาอยากให้บ้านเลวาเป็นป่าครับเพราะว่ามันน่าสนุกอยากให้มีแมลงมาอยู่เยอะๆเยอะไข่สีเสื้อคะไหนลูกที่ลูกเจอตรงนี้ผมคิดว่าบ้านมันคือความสัมพันธ์มันคือบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่แบบหลายมิติมากระหว่างคนกับคนคนกับสถานที่เพราะบ้านมันไม่ใช่แค่โฉนดสิ่งก่อสร้างนะเราจะเก็บรักษาบรรยากาศสตอรี่เหล่านี้เพื่อบอกลูกหลานเราได้ยังไงเพราะว่ามันจะมีคุณค่ามากๆเลยถ้าเขารู้สึกว่าต้นลิ้นจี่ตรงนี้อาม่าปลูกไว้นะแล้วสมัยป้ามาทำบ้านป้าก็แบบดูแลมันอะไรอย่างนี้ครับสมัยเลวาเกิดเราเอารกของแม่มามีอะไรอย่างนี้ครับกับเลวาเนี่ยตอนเขาขวบหนึ่งเอามาฝังไว้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันมีรอยต่อของความสัมพันธ์ชุดใหญ่ครับผมคิดว่าบ้านมันคืออะไรแบบเนี้ยสำหรับผมนะฮะที่ผ่านมาคือไม่ว่าเขาจะไปเรียนที่อินเดียเวลาเขาไปทำงานนะคะเขาไปต่างประเทศแบบบ่อยมากเดินทางบางทีแบบเดือนหนึ่งอยู่ไทยแค่2อาทิตย์แต่สุดท้ายแล้วคือแบบพอเขาบอกว่ายิ่งเขาไปอยู่เดินทางไปไกลแค่ไหนเนาะมันไม่เหมือนกลับมาอยู่บ้าน I found that photo in the sofa แล้วยิ่งพอเราครอบครัวเราเติบโตขึ้นไงค่ะเขามีลูกเขามีอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบเขาอยากกลับมาแล้วเขาอยากจะทำให้แบบบ้านที่เขาอยู่หรือว่าเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันดีเพื่อที่ว่าลูกเขาก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับประมาณ10ปีที่แล้วก็ได้สมัยผมเรียนจบใหม่ๆทุกคนก็จะแห่เข้าไปทำที่กรุงเทพไปทำสิงคโปร์บ้างแต่เดี๋ยวนี้ครับผมรู้สึกว่าคนเริ่มกลับบ้านมากขึ้นมันพอจะเห็นความเป็นไปได้ครับที่เราจะพัฒนาโดยไม่ต้องพึ่งศูนย์กลางครับเราสามารถมาสร้างแนวคิดในถิ่นที่เราอยู่ได้และรวมทั้งงานเรามันก็ช่วยทำให้บ้านเมืองเรามันเห็นความอย่างที่บอกความเป็นไปได้ใหม่ๆก็คือไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นแบบเดิมเราสร้างแบบตัวอย่างใหม่ๆเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยสถาปนิกเกิดขึ้นในบ้านเกิดตัวเองไม่จำเป็นต้องไปอยู่กรุงเทพแล้วเงี้ยครับผมคิดว่าการกลับมาของผมละกันนะครับมาตามหาหรือว่ากลับมาฟื้นความเป็นใจบ้านอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่เป็นบ้านหลังๆที่มันไม่มีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างของคนความสัมพันธ์ระหว่างของคนกับธรรมชาติที่อยู่รอบบ้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลกที่มันเป็นโลกทางจิตวิญญาณหรือว่าโลกข้างล่างที่มันเป็นโลกของพื้นดินอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมสนใจอะไรเรื่องราวอะไรเงี้ยครับบ้านอีกมิตินึงสำหรับผมนะครับมันคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะเป็นตัวเองนะเราไม่ต้องเป็นใครเพราะว่าเราเป็นไปอยู่ข้างนอกเราก็จะเป็นถูกนิยามจากสิ่งต่างๆแต่บ้านเป็นที่ที่เราจะแบบผุพังได้เป็นตัวเองบ้านที่เราจะแบบปรับทุกข์กับคนในครอบครัวบ้านที่เราจะแบบหลบเข้าถ้ำมาแบบทบทวนสิ่งต่างๆเพื่อออกไปดำเนินชีวิต